คะแล้วก็ยังจะมีพี่ๆสื่อมวลชนได้ประเทศทั่วโลกไหมคะแล้วคนต้องผมนะครับก็คือนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะครับครับ1 2 3ครับ1 2 3ครับแล้วคนต้องผมนะครับ1 2 3ขอบคุณครับ1 2 3คู่รัก20คู่เดียวเราจะมีเทคนิคของคู่รักนะคะมีสื่อมวลชนหลายภาพนะครับมีวิดีโอด้วยนะครับมีวิดีโอด้วยนะครับร้อยเรียบร้อยภาพรวมในการจัดงานบอลลูนในวาเลนไทน์นี่นะครับก็ดีขึ้นนะครับปีนี้มีคู่บ่าวสาวมา25คู่นะฮะแล้วก็สถานที่ก็เปลี่ยนไปดูก็สวยงามขึ้นนะมีดอกไม้มีทะเลสาบอยู่เบื้องหลังนะฮะแล้วก็มี VIP มีทั้งนักฟุตบอลแล้วก็นักกอล์ฟก็มากันนะมาเป็นงานแต่งงานครั้งนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าดีมากนะครับปีนี้อากาศก็ดีอากาศเป็นไงบ้างคะครับเมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วผู้ว่านายกเทศมนตรีนั้นบอกว่าก็ขอบคุณสิงห์พาร์คนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจของเชียงรายดีขึ้นในช่วงนี้นะตั้งแต่เราทำฟาร์มเฟสมาแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้การท่องเที่ยวซบเซาแต่ว่าเชียงรายก็ดีขึ้นทางราชการก็ขอขอบคุณมาที่เราทำให้เศรษฐกิจต่อเนื่องกันมาดีทุกปีปลอดภัยนี่รับรอง 100% ครับเรามีหน่วยดูแลทั้งวันทั้งคืนนะก็ปลอดภัยครับผมตอบต่อเนื่องจากคุณรังสิตนะฮะในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่างๆเชียงรายเองเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักในการเอารายได้เข้าประเทศเข้าจังหวัดนะฮะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะเราสร้างความมั่นใจจาก
ภาวะไอ้ไข้หวัดโคโรนาอะไรที่ว่านะโดยการประสานความร่วมมือเข้าไปถึงองค์การของจังหวัดองค์การสาธารณสุขของจังหวัดเข้ามาช่วยให้ความมั่นใจว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่จะปลอดภัยนะเราลงรายละเอียดทุกรายละเอียดนะครับถึงแม้งานเราจะใหญ่ก็ตามนะแต่ว่าเราให้ความสำคัญในสิ่งเล็กๆทั้งหมดนะครับเพื่อความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นคนทำงานของเราเองก็ดีหรือว่าผู้ที่มาเที่ยวตรงนี้เองก็ดีจริงๆแล้วปีนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นก็คือนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดเข้ามาร่วมงานมากขึ้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่างานของเราเนี่ยก็จะยกระดับไปเรื่อยๆวันนึงเราก็คาดหวังว่างานเนี้ยที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณรังสิตได้เครียดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นงานประจำประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงรายครับที่3วันที่เหลือปีนี้เองไลน์อัพศิลปินนะฮะร้านค้าร้านรวงต่างๆที่มาร่วมงานก็ทำได้ดีขึ้นนะครับตามเจตจำนงของทางบริษัทที่กำหนดเอาไว้นะครับแต่ปลายปีนี้นะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเราจะเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ประมาณ100กว่าไร่เป็นเมืองไฟนะครับเราจะประดับไปด้วยไฟนะครับเราเรียกว่าIllumination Town นะครับจะใช้เวลาในการโชว์ประมาณ2เดือนนะครับเราจะมีดนตรีนะครับเราทั้งแถวนี้ครับต้นไม้ที่เห็นเป็นสีเขียวก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับนะครับถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวในช่วงปีใหม่ในจังหวัดเชียงรายนะครับที่สบายที่ยังไงวะเพราะว่าตัวเซเว่ยผมมาถ่ายละครผมแอบมาถ่ายก่อนรอบนึงครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายต่อหรือว่าคือจุดประสงค์ที่มาก็เหมือนมาร่วมงานบรรลุนี่แหละแล้วเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนบันเทิงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนพี่น้องประชาชนถ้ามีโอกาสพี่สิงห์เนี่ยจัดทุกปีเลยนะที่เชียงรายนะครับก็อยากให้มาลองดูผมว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นสตอรี่ที่น่าจดจำเป็นกับคู่รักเราเลยก่อนหน้านี้ค่ะเราถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็ถ่ายกับวันดูนมาแล้วแต่ทีเนี้ยปะไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปวันนั้นก็เลยวันนี้มาจดทะเบียนแล้วก็ขึ้นบอลลูนด้วยกันครับวันนี้มีสักขีพยานเยอะเลยแม่โอ้ครับมีสักขีพยานเยอะเลยฮะก็ดีใจมากแล้วก็ไม่ใช่มีแค่คู่ผมนะมีทั้งหมด50 60คู่ที่มาร่วมจดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับ